เพิ่นบอกว่าประมาณ 3,000 องค์เนาะลักษณะการจุดเผาเนาะมีห้อยควันดำเนาะใหม่วัดเนาะก็จะพาไปวัดศรีสะเกษแล้วก็วัดพระแก้วเนาะทั้งอยู่ใกล้ๆจากบนผักเรียบข้างทางก็จะเป็น สถานที่ที่ว่าเป็นเอกลักษณ์เนาะมีต้นไม้ใหญ่ๆแคมทางอยู่ตรงนี้ก็จะมีหาอาหารขอบใจเด้อเนาะเบิ่งสายมือจะเป็นหาอาหารที่ขึ้นชื่อเนาะแล้วก็จะมีน้ำพุเนาะน้ำพุอยู่ตรงนี้เนาะอยู่นี่เนาะแล้วก็จะมีห้องสมุดแห่งศาสตร์อยู่นี่เนาะอยู่ขวามือจะเป็นห้องสมุดแห่งศาสตร์เนาะต่อไปก็จะเป็นเขตหอค่ำเนาะสมัยตะกี้เพิ่นว่าเขตนี้นี่เป็นวังเมื่อใดสมัยตะกี้นะเป็นเขตพระราชวังเมื่อใดแถวนี้นะก่อนที่ว่าเมืองเล่าจะถูกจุดเผานะเป็นหอค่ำเนาะเป็นธรรมเนียบประธานประเทศก็จะเป็นถนนลานสร้างเนาะที่ว่าใกล้ๆกับประตูไซตึกสีเขียวก็เป็นตลาดเสาเนาะเขาจะย่างไปวัดศรีสะเกษเนาะออกจากวัดศรีสะเกษแล้วเขาสิไปวัดพระแก้วต่อถ้าไปซื้อก็จะเป็นของหมอมโหสถเนาะแล้วก็สถานทูตฝรั่งเนาะเขาจะขานทางวัดศรีสัสดารามศรีสะเกษเข้าทางไหนนี่นี่แม่นพระธาตุเก่าแก่นะจากการทำลายเนาะซึ่งมีประวัติอันนี้นะประวัติก็ว่าวัดองค์นี้เอิ้นว่าวัดศรีสะเกษสร้างในปีค.ศ. 1818สมัยพระเจ้าวัดองค์นี้เป็นวัดศรีสะเกษเนาะสร้างในปีค.ศ. 1818สมัยพระเจ้าอนุวงศ์ศักดินาสยามต่างดาวมหกฮานและหม่างเพทำลายไปพร้อมกับทำลายนครหลวงเวียงจันทน์แต่หลังสงครามพันผลไปประชนได้พร้อมกันบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่เฮ็ดให้รักษาลักษณะเดิมในปัจจุบันนี้เนาะเราจะพาไปเบิ่งฮอไตปึ่มคำพี่ตำล่าอย่างต่างๆถือเก็บไว้อยู่แถวนี้เนาะน้ำลายเนาะ
ดศรีสะเกษเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปทางในงามหลายเนาะนี่ก็เป็นเซมาหินเนาะมันจะเกี่ยวกับการสร้างแม่นแม่นซ้อมไว้ซ้อมไว้แม่นแม่นเดี๋ยวเขาจะเลาะแถวกรมเลียนเนาะวันนี้เป็นวัดที่บรรจุพระองค์หน่อยนี่หลายที่สุดในประเทศลาวเนาะเพิ่นบอกว่าประมาณ 3,000 องค์เนาะคือบรรจุไว้แต่ละเดี๋ยวสิพาย่างเลาะออกกรมเลียนถือว่าหลายที่สุดเพิ่นจะอนุญาตถ่ายรูปหรือว่าบันทึกวิดีโอแต่ทั้งนอกเนาะอันนี้เป็นบางส่วนนะพี่น้องนี่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองเนาะยกตัวอย่างว่าพระพุทธรูปเนาะที่ถือกรมเลียนนี่มันจะบรรจุพระพุทธรูปหน่อยไว้มากเลยเนาะเป็นวัดเดียวเด้อพี่น้องที่ลงเรือส่วนพระพุทธรูปที่บ่มีเศียรเนาะแม่นถูกถอดเนาะเพราะว่าสมัยตะกี้แม่นเศียรแม่นเฮ็ดด้วยเงินหรือว่าด้วยทองเนาะซึ่งมันจะเฮ็ดให้บรรดาคนบ่ดีเนาะมาลักมาหยังเนาะสมัยที่ว่าเมืองลาวถูกปุ่นถูกทำลายถูกเผาเนาะนี่ก็แม่นเดือดแต่แทนเนาะสวยงามอีหลีเนาะวัดศรีสะเกษไล่ลิพี่น้องคือว่าเต็มเลยนะที่ว่าเพิ่นบรรจุองค์หน่อยไว้ตามฟ้าเนาะความมหัศจรรย์และความหนางึดก่อนที่ว่าคนสมัยก่อนต่างใจมีความเหลื่อมใสต่อพุทธศาสนาแห่งกาเนาะอันนี้ก็บนเก็บสร้างเก็บพระพุทธรูปในสมัยสงครามการหนุกฮานลาวเนาะค.ศ. 1856-58อันนี้มันถูกทำลายเนาะพระพุทธรูปที่ถูกทำลายลายลิฟเต็มแมนเมดเลยเนาะจะเป็นวัดเนาะแต่ว่าข้างในฮั่นเฮาบ่สามารถถ่ายหรือว่าบันทึกภาพได้เนาะแต่เฮาก็จะแนมเห็นนั่นที่ว่าเป็นโป่งเนาะที่ว่าเป็นบรรจุพระพุทธรูปคือกันอยู่ในภายในซิมเนาะเพิ่นบรรจุพระพุทธรูปใส่ตามฟ้าเลยพี่น้องนี่คือความงดงามเนาะคือความงดงามของบ้านปองเอี่ยมเนาะพี่น้องซอยเลยเพิ่นว่าอยู่สุ่มประตูนี้มีห้องห้อยการจูดเผาเนาะเฮ้ยบนที่ว่าดำๆที่ว่ากองทัพสยามโดยนำโดยเจ้าสุภาวดีและพญาคุณจอมทัพเนาะได้แต่งนิลาดวังเวียงจันทน์เนาะลักษณะการจูดเผาเนาะมีห้อยควันดำเนาะใหม่วัดเนาะนี่ก็เป็นวัดเดียวว่าสันทัด
ที่หลอดจากการทำลายตอนนี้เป็นพิพิธภัณฑ์วัดศรีสะเกษเนาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็จะหามเอาหามเอากองไทยฮูกเข้าไปหามเอาอาวุธปืนหามบันทึกภาพอย่างต่างๆฉันเขาก็จะปฏิบัติตามคำแนะนำของเพิ่นเนาะถ่ายบ่ได้เนาะโอเคโอเคสำหรับด่านในของวัดศรีสะเกษเพิ่นบ่อนุญาตให้บันทึกภาพและถ่ายรูปถ่ายวิดีโอใดแต่ข้างในของวัดศรีสะเกษมีความแปลกกว่าวัดอื่นและเป็นที่เดียวในลาวที่มีพระพุทธรูปเป็นจำนวนหลายพันองค์ที่แปะไว้ตามฟ้าทั้ง4ด่านของวัดศรีสะเกษและนอกจากนี้ยังมีภาพวาดที่สวยสดงดงามที่วาดตั้งแต่สมัยสร้างวัดนี้ขึ้นมาและยังคงรักษาหูห้อยดังเดิมและบ่มีการบูรณะแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังมีพระประธานองค์ใหญ่และห้าวเทียนที่เก่าแก่ที่สุดในนครหลวงเวียงจันทน์วัดศรีสะเกษมีสไตล์การออกแบบวัดที่มีความแตกต่างจากวัดที่อื่นๆในสปป.ลาวต่างใจวัดศรีสะเกษเป็นวัดที่ออกแบบให้มีความแตกต่างจากวัดอื่นในสปป.ลาวเป็นศิลปะผสมเวียงจันทน์บางกอกเนื่องจากว่าเจ้าอนุวงศ์แม่นเติบโตอยู่ในบางกอกสนั่นการสร้างวัดในครั้งนี้จึงมีการผสมผสานระหว่างเวียงจันทน์กับบางกอกและบวกกับความเชื่อของกษัตริย์ลาวในยุคนั้นว่าถ้ามีการสร้างพระพุทธรูปหลายพันองค์ไว้แม่นจะมีอายุยืนยาวนานหากท่านใดมีโอกาสไปเวียงจันทน์ก็บุคคลจะผ่านที่จะไปนมัสการวัดศรีสะเกษซึ่งเป็นวัดเดียวที่ล่วงเหลือจากการทำลายจากการจุดเผาของกองทัพสยามนำโดยเจ้าสุภาวดีและคุณจอมทัพนักวิชาการบางท่านและทัศนะว่ากองทัพสยามแม่นได้จูดแต่จูดบ่ใหม่เพราะมีห้องห้อยการจูดอยู่ที่สุ่มประตูและยังมีแป้วกวนไฟที่ติดสุ่มประตูเป็นสีดำๆอยู่บางคนก็บอกว่าเป็นย้อนความศักดิ์สิทธิ์ของวัดศรีสะเกษแห่งนี้จึงจูบ่ใหม่นักวิชาการบางท่านก็ได้ให้ทัศนะที่แตกต่างออกไปเช่นว่าเนื่องจากว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งทัพเป็นที่พักของกองทัพสยามฉะนั้นกองทัพสยามจึงรักษาไว้ถือเก็บไว้อยู่หรือเหตุประการสุดท้ายที่กองทัพสยามบ่จูดก็เนื่องจากว่าวัดศรีสะเกษนี้มีการออกแบบศิลปะที่ใกล้เคียงกับศิลปะในบางกอกและทานเดมีความคิดเห็นแนวใดอย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างวิดีโอขอขอบใจที่ท่านรับฟังแต่ตนจนจบขอความสุขโชคดีจงเกิดแก่มิตรรายการทุกท่านสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี